หลายคนบอกคลิปไม่มีคำเตือนใช่ไหมคลิปนี้มีคำหยาบไอสัตว์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ขอโทษครับคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบไอดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บทุกคนครับทุกคนจะสงสัยว่าไอ้นาหล่อเนี่ยมันเป็นใครแน่นอนมันคือพี่เองเมื่อปีที่แล้วช่วงที่พี่สตรีมบ่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงที่พี่ดีดทำคลิปบ่อยๆแน่นอนอ่ะชุดเดิมนะชุดเดิมแต่หูฟังใหม่มุมเดิมเก้าอี้ตัวเดิมไอสัตว์กูไม่เคยเปลี่ยนมุมทำงานเลยพี่จะเปลี่ยนมุมทำงานอยู่ห้องแบบเจอแต่มุมเดิมๆมันทำให้เราสมองไม่ค่อยแล่นนะครับคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกและทุกคนแบบเทียบว่าในรูปกับตอนเนี้ยมันเหมือนกันปะในส่วนตัวพี่คิดว่าผมยาวขึ้นนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าตอนนั้นมันดูหน้าเด็กใช่ปะล่ะผมยาวขึ้นมันเลยทำให้ดูเหมือนดูโตขึ้นนะแต่จริงกูก็เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่ากูแก่ลงไว้ทุกคนก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันนะครับไม่รู้พี่คงแก่เกินไปแล้วอีกไม่นานกูคงตายแล้วอ่ะไอ้ไก่และแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาสุ่มกงล้อแต่พี่ไม่ได้สุ่มเองนะครับพอดีว่าเขาเรียกว่าพี่มีลูกสมุนมาสุ่มให้อ่ะครับเดี๋ยวพี่ไปขออนุญาตไปเรียกลูกสมุนก่อนนะครับแป๊บนึงครับและตอนนี้พี่ได้เรียกลูกสมุนพี่มาเรียบร้อยแล้วครับเรียกกูไม่รู้สมุนตอนไหนสวัสดีคนดูครับสุ่มตรงนี้ทีเดียวพอลุ้นไปอะไรลุ้นอะไรวะเฮ้ยโยนุเฮ้ยกูเกือบได้คาตาดาจิตดาบดีไปนอนน้องพี่ต้องไปเรียนนะครับพรุ่งนี้ปิดประตูให้ด้วยคือพอดีว่าพรุ่งนี้น้องพี่ต้องไปเรียนไงพี่เลยต้องแบบให้รีบนอนนะอันนี้สองทุ่มแล้วนะเฮ้ยคุณดูเครียดอยู่มาประโยชน์แล้วก็อะไรเยอะยังไงน้องพี่หน้าตาเหมือนพี่ทุกคนคิดว่าเหมือนนะแต่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนะแต่ก็เหมือนหล่อเหมือนกันตาพี่จะไปกลับไปตัดทรงเดิมทรงที่พี่ถ่ายเอารูปให้ดูตะกี้นี้นะลองทรงกลางใครอยากพี่ตัดกดไลค์กดติดตามและกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นั่นเองลงคลิปจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ลงเที่ยงโอเคเราจะ 300,000 แล้วนะครับก็กดไลค์พี่ด้วยกดติดตามด้วยนะพี่รีบอ่ะพี่ไม่อยากอยู่ 280,000 แล้วอ่ะน่าเบื่อแต่เดี๋ยวนะโยลูกกูเล่นไปตะกี้นี้ดีกว่าสุ่มใหม่แล้วกันฟาเกนสวัสดีคนดูอีกรอบสวัสดีครับกดตรงนี้กดที่เดิมกดที่เดิมตรงนี้ได้ได้เลยฟึบเอองงงเซฟผมเซฟผมเซฟผมเก่งว่ะฟาเกนอะไรกูเกี่ยวไรอะไรกูจะดาบกากไปดูด้วยพี่ด้วยพี่เหนื่อยพี่ได้ดาบไก่อ่ะอยากเล่นเลยกูปิดคลิปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไอ้เหี้ยดาบกระจอกชิบหายทุกคนดูดิพี่ไม่อยากเล่นดาบมันไก่เกินแล้วกูจะฆ่าใครได้นี่แต่ไม่เป็นไรเพื่อนน้องๆน้องพี่ไหนๆก็มาสุ่มให้แล้วไงพี่ก็จะเล่นเลยละกันเดี๋ยวเวลาลดค่าหัวไอ้กงหลอนนี่กูไม่เคยได้อะไรดีๆเลยนะฮะทุกคนกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กดแชร์ครับพี่ยังไม่หายจากหวัดนะเว้ยพยายามแดกยาเรื่อยๆนะครับพี่กินเป็นวิตามินเลยยาพลาโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่หน้าเกมโลบักในบล็อกฟุตเหมือนเดิมน่าเบื่อนะเว้ยใครไม่ดีจุดนี้ไม่รู้แต่กูบล็อกฟุตมันเป็นยังไงเกมยังมันก็สนุกแหละแต่กูต้องเล่นคาตานะไม่เข้าใจว่ามันไก่เราต้องเล่นผลโกงเพื่อมาหักล้างดาบไก่ๆนะครับแล้วก็หมัดโกงเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าใครไม่ได้เลยคือว่าอิเล็กทริคอนนี่ก็น่าจะเหมาะแล้วนะครับสำหรับการเล่นคดีแต่ปืนพิษนี่ไม่ได้คาบูชามาลูกพ่อคาบูชาคาตานะอยู่ไหนวะไม่อยากจับคาตานะแต่จริงๆเนี่ยพี่ว่าพี่คือเทพคาตานะนะน้องๆไม่เคยเห็นใช่ปะเวลาพี่จับคาตานะเนี่ยพี่เคยเล่นลงคลิปครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยพี่เคยเล่นลงคลิปครั้งหนึ่งแอดมินแบนพี่เว้ยเพราะว่าพี่ตึงเกินคือพี่ตบแตกหมดอะหมายถึงบอทนะคือถ้าพี่จับคาตานะเนี่ยคือต้องมีคนตายไม่ต่ำกว่า10รอบนะครับกูเองแค่ว่าพี่เพิ่งไปตัดผมได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะมันก็ยังจะทิ่มตากูนะทุกคนเพราะฉะนั้นขออนุญาตรวบผมแล้วกันนะครับผมข้างบนมันจะทิ่มตานะหรือข้างหน้าทิ่มตาวะรวบแม่งหมดเลยนะกันทรงมอฮอบพี่ดูทีกูไม่รอดดีกว่าเพื่อความหล่อพี่อยากให้ผมทิ่มตาขอบวกหน่อยได้หรือเปล่าเรามาดูสกิลคาตานะดีกว่านะครับว่าพี่เบียได้เล่นนานแล้วมาเรามาดูว่ามีสกิลอะไรกันบ้างโอ้โหไปไกลแค่ไหนยังไม่โดนจะเลินละกูตายกูยอมแพ้ทันไม่ตอนเนี้ยฟาเกนพี่จะพยายามเอาคาตานะฆ่าให้ได้นะครับไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามเพราะมันเป็นคอนเทนต์พี่โดนเปิดเอ้าอุ้ยดีเปิดท้ายขี้ทันอุ้ยแหลก
ช่วงนี้บล็อกฟุตมันแหลกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรงั้นพี่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีพอกันขออนุญาตเปิดไฮอล็อกแป๊บโอเคมันก็จะลื่นขึ้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอแจมขอแจมอุ้ยมีคนเล่นเผาอีกเลยพี่เกียดเผานี้ใช่ไหมเลยผลพิษโอ้โหดูกูเจอแต่ละตัวนะกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่จะไม่ตายเพราะถ้าตายเนี่ยน้องๆคงหมดสไตล์ตัวพี่แน่นอนนะครับเพราะฉันพี่จะไม่ตายอย่างแน่นอนไปละเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูได้ไงนี่กูไม่ได้ตั้งใจเลยนะนี่ไงเอาดิห้าวัยรุ่นหนึ่งดอกกูก็พอใจแล้วกูเกือบกินละดีนะเมื่อกี้เจ็บคอกินไม่ออกอันนี้เขาไม่ได้หนึ่งกันนะก็มันตุ่ยกันนะพี่เลยมาเสือกเฮ้ยลุมกูลุมหรอฮะลุมหรอเห็นกูใช้คาถาแล้วลุมใหญ่ลุมใหญ่ใช่ปะมึงดูถูกดาบในตำนานกันไปละนี่มันดาบเล่มแรกพี่คิดว่าใครหลายๆคนก็ต้องซื้อนะครับเพราะมันโกงยังไงล่ะอันนี้ลุมกูละสองลุมหนึ่งเลยเกินพื้นมุ้ยขออนุญาตถอยก่อนละกันขึ้นมาสิมาสินี่ไงถ้าหนึ่งอ่ะพี่อยากเล่นด้วยนะครับแต่ไอ้ที่ลุมไงลุมนี่ไม่ไหวนะพี่สู้ไม่ไหวนะนี่ไงเอาสินี่หน่อยกูก็เอาอ่ะจังหวะเนี้ยคาตานะกูไม่มีดาเมจเลยวะ the fuck อุ้ยโดนตุ๋ยก็กูถอยดีกว่าบวกไปไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับเพราะมันลุมกูไปแล้วจ้ากล้าเปล่ามาคนเดียวอ่ะกล้าเปล่ารีตัวก็ใครสั่งใครสอนให้มาลุมล่ะครับถ้ามาคนเดียวกูก็เล่นด้วยละไอ้โง่มึงมาลุมอย่างเงี้ยใครจะเล่นด้วยล่ะมึงบ้าไปแล้วมึงมาคนเดียวตะกี้นี่กูก็เล่นด้วยละนี่มาตั้งเยอะตั้งไปเล่นด้วยครับไอ้น้องขออนุญาตย้ายเซิร์ฟด้วยกันกูเข้ามาเซิร์ฟนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่เข้ามาทำไมอ่ะนี่ไม่ได้อะไรเลยทุกคนดูดิมันไม่ขี้ลุมอ่ะไอ้พวกหิวแสงกูเบื่อพี่ต้องสร้างรหัสไก่ละพี่รอดจะได้แบบว่าไม่มีใครจำได้ว่าเป็นพี่ไงกูต้องสร้างรหัสไก่แล้วก็แบบกูโดนลุมเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่แล้วนะแล้วกูสร้างรหัสไก่ไปเพื่อเลยวะนี่เมื่อสร้างไปอัดคลิปลงปุ๊บ FC รู้ตามกระทืบกูเหมือนเดิมงงซ้ำงงซ้อนจริงๆโทษได้ละกันขออภัยในคำหยาบนะครับอาจจะมีคำหยาบเยอะแยะไปหน่อยเพราะว่าพี่งุนหยิดว่าพี่พูดแบบทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยจมูกพี่อ่ะคือมันอู้อี้อ่ะคือพี่ยังไม่หายจากแต่มันไม่มีอาการแบบเกี่ยวกันเพียเป็นไข้นะครับแต่ว่ามันแค่นั่นแหละจมูกนะครับรู้ง่ายว่าหวัดลงคอนั่นเองใกล้หนึ่งอะเปล่าเฮ้ยได้ยินกูอ่ะมันได้ยินกูหรือเปล่าเมื่อกี้นี่เหมือนมันได้ยินนะคือเหมือนมันจะได้ยินนะหนึ่งเปล่าเฮ้ยไกลอะเปล่าเอาไหมเฮ้ยหนึ่งเปล่ามันเปิดไมค์ได้ปะเอาไม่ได้บอกฟุ๊บหนึ่งเปล่าไก่จริงๆอ่ะกูไก่เองกูไปเรียกเขาไก่ได้ไงโอเคแล้วนะตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะได้เข้ามาสู่สมรภูมิลบแบบเดิมจากที่เราไปวิ่งเล่นในเซิร์ฟมาประมาณ2เซิร์ฟนะครับตะกี้นี้ได้คิวเลยไปตั้ง16นาทีเสียเวลาชิบหายแต่พี่ก็จะไม่ตัดออกเพื่อนน้องๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่ว่าถ้าพี่ไปตัดผมอีกรอบนึงเนี่ยบอกให้เขาตัดข้างหน้าออกผมกูต้องเหมือนตอนต้นปีแน่นอนนะครับใครยังไม่เห็นพี่ตอนต้นปีก็ย้อนไปดูคลิปได้นะผมมันนะมันคือมันตึงขึ้นข้างหน้าเลยอ่ะผมพี่อ่ะเอามึงเพื่ออะไรนี่มาเปิดแล้วก็หนีปล่อยหรอกคาตานะไม่มีดาเมจไอ้สัสเลยละกันมานี่เอ้ยกูก็แสบคอมันก็ให้กูล่องหน่อยเวนขออนุญาตล็อกครับปาดหนึ่งทีโอ้โหดาเมจ300มันคงขำอ่ะมึงทำอะไรไอ้อะไรเนี่ยขำหัวใครย่าให้ขำครับใครย่าให้ขำโอ้โหดาเมจไม่มีคือทรงอย่างได้นี่ไงซิปหายละอ๋อพี่ท้อมึงอาศัยเหรอมึงอาศัยช่องแคบมะละกาเหรอฮะอาศัยช่องแคบมะละกานี่ไงยัดเลยละกันมานี่คาตานะเทพปาดหนึ่งทีโอ้โหมันพี่จะเล่นเหมือนโยรุก็ได้นะครับแต่มันไม่มีดาเมจไงรู้เข้าใจปะนี่พี่ก็จะใช้หมัดนะครับหมัดนี่แหละคือสิ่งเดียวที่พี่ใช้ได้ตอนนี้แต่ถ้าหมัดมังกรน่าจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนเป็นหมัดมังกรแล้วกันเราต้องทำดาเมจกับมันให้ได้เยอะที่สุดขอแค่มึงอย่าหนีคลิปแรกของวันนี้ไม่ใช่ตัวแรกของวันนี้โป๊ะเธอก็กล้ามีคอมโบคาตานะเปล่าเดี๋ยวพี่ต้องไปฝึกกูไม่ได้มีใครมาเล่นได้คอมโบโอ้ไหนก็ดาบงูมาเล่นเหมือนกันนะใช่ย่อยเราอะอุ้ยแต่ดาบมันมีแต่ประโยชน์กว่ากูเยอะเลยอะอุ้ยเจ็บได้ดิอุ้ยเกือบได้คิวฟรีแล้วตะกี้ไปมาพี่จะเอาดาบฆ่ามันตัวสุดท้ายนี้เฮ้ยอย่าหนีดิขี้โกงกูก็ไม่รักเฮ้ยขี้โกงอะไปโอ้โหคาตานะกูมันขี้โกงพี่อะทุกคนมันหนีอะพี่จะได้คิวอยู่แล้วว่านี่ไงดาเมจไม่มีแต่ก็เจ็บอยู่นะจ๊ะลำบากมากเลยกูกว่าจะได้ฆ่าได้ตัวอ้าวกูจะโดนลาสซะแล้วเอาพี่โดนลาสเอาโอ้ไอมึงรู้ไหมกูบอกกับมึงนี่โคตรนานมึงหนีกูอย่างนี้นี่นะบัดซบจริงๆเลยชีวิตมึงนี่คาตานะมึงยังสู้ไม่ได้มึงยังต้องหนีกูไรนี่มึงจะมาเสือกทำมะเขือปอแปะเพื่อเฮียอะไรวะกูเบื่อชีวิตแค่คาตานะมึงยังสู้ไม่ได้เลยวะเพื่อนมึงยังต้องหนีกูชีวิตมึงเอาอะไรทำวะใจมึงนี่สอดชิบหายเลยโอ้ยกูจะตายไอ้สัตว์มึงแต่ว่าคนอื่นใจกูจะตายหาดาบมันไม่ได้โหดนะแต่คนเล่นมันโหดไงมึงสู้กูไม่ได้อะคือมึงกระจอกอะไม่ไหวละกูขึ้นแล้วเนี่ยนี่กูเล่นคาตานะกูยังโดนลุมชีวิตในคลิปนี้พี่ฆ่าไม่ได้ละทุกคนวางใจได้เลยพี่ทำให้ได้เยอะที่สุดละกันโหทั้งไฟทั้งสายฟ้านี่ขนาดกูเล่นคาตานะที่มึงไปเกลียดแค้นกูมาจากไหนเนี่ยพวกโง่ไอ้ควายย้ายเซิร์ฟแล้วกันฮะอีซี่โอเคได้ดิกูเล่นคาตานะพิมพ์อีซี่งั้นหรอภูมิใจก็ทำไปนะโง่คือกูเล่นคาตานะมึงฆ่ากูไม่ได้แถมวิ่งหนีกูมึงบอกอีซี่ what the fuck มึงภูมิใจหรอภูมิใจก็ร้องเด็กไอเอาให้เชิมนี้มีโปรไม่ได้ยินเสียงต่อยคนเร็วเลยจริงๆเนี่ยคาตานะมันคือดาบที่โหดที่สุดในของ
ของญี่ปุ่นนะครับทุกคนแต่ว่าในเกมนี่โอ้แล้วกูเจอทูชิตะโอ้มันคือคลิปลดข้าวหัวแบบจริงๆแหละไม่ได้พูดตอแหลไม่ได้พูดว่ามันคือคลิปลดข้าวหัวจริงๆอ่ะเชื่อกูปะพายนี่จะตายแปลงร่างเป็นพระแล้วหนีกูอีกกูเล่นได้เลย100,000,000%นี่เอาเจ็บ1คิวมึงเฮ้ยกูไม่ได้เช็คคณะฆ่ากันแต่1คิวของคลิปนี้เหนื่อยป่ะกูจะได้แต่คิวนี่โอ้โหคลิปนี้โคตรยากเลยที่ยากเพราะว่าดาบไม่โคตรไก่ไอ้สัตว์เนี่ยดาบกูท้อทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพีซเฮ้ยคลิปนี้แม่งโคตรเหนื่อยอ่ะพี่พอแล้วกันไหนๆพี่ก็ได้1คิวแล้วคลิปนี้เหนื่อยจริงเลยพี่เจอลุมเจอเกียนแล้วก็ดวงซวยอีกนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปหน้าพี่จะมาแก้ตัวพี่จะฆ่าสัก20ตัวถ้าพี่ฆ่าไม่ได้นะอันซับพี่ได้เลยไปละบ๊ายบาย